งานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะนอกจากประชาชนที่ร่วมงานจะได้พบกับบรรยากาศแบบย้อนยุคกันแล้วใครที่นิยมรับประทานอาหารและก็ขนมไทยโบราณนะคะที่ปัจจุบันนี้หาได้ยากก็ต้องไม่พลาดสำหรับงานนี้เพราะว่ามีให้เลือกซื้อค่ะติดตามบรรยากาศได้จากคุณศิรวิชัยเกษมรายงานจากณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าค่ะขอบคุณครับบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับของงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเดินทางมาเที่ยวชมงานนะครับซึ่งการจัดงานนั้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือส่วนที่จะเป็นนิทรรศการซึ่งจะอยู่ที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ผมยืนอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือที่บริเวณภายในสนามเสือป่าครับซึ่งจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและขนมไทยโบราณนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับที่หาทานได้ยากมากๆนะครับในปัจจุบันครับอย่างเช่นเมนูขนมจีนน้ำพริกนะครับจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงครับอาหารไทยสูตรโบราณที่มีความพิเศษในการปรุงนะครับโดยใช้เครื่องคั่วทั้งหมดซึ่งจะให้กลิ่นหอมน่ารับประทานโดยมีกุ้งแม่น้ำนะครับเป็นอีกส่วนผสมสำคัญของขนมจีนน้ำพริกมักจะทานคู่กับผักชุบแป้งทอดผักสดและพริกทอดครับในอดีตจะนิยมรับประทานเป็นอาหารแก้รสเผ็ดจากขนมจีนน้ำยาซึ่งขนมจีนน้ำพริกนั้นจะมีรสชาติหวานมันเปรี้ยวกลมกล่อมสำหรับประชาชนที่สนใจอยากจะลองชิมนะครับก็ต้องรีบมาหน่อยนะครับเพราะว่าเมนูนี้นั้นนะครับทางโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงจะทำไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นแล้วครับค่ะของเราเป็นสูตรของรัชกาลที่5นะคะซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันคือปัจจุบันจะไม่มีพวกเครื่องคั่วค่ะแล้วก็พวกของเจียวนะคะส่วนในน้ำพริกของปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่มีกุ้งสดที่จะมาต้มใส่นะคะแต่ของโบราณเนี่ยจะเป็นทั้งเครื่องคั่วเครื่องเจียวแล้วก็กุ้งสดใส่ไปในน้ำพริกนะคะส่วนผักที่ทานปัจจุบันนี้จะเป็นผักสดกับผักดิบแต่ในสมัยโบราณนี้จะมีเป็นผักทอดด้วยค่ะซึ่งขนมจีนครบเครื่องเนี่ยก็จะทานทั้งผักสดผักต้มแล้วก็ผักทอดนะคะนอกจากนี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์โบราณที่น่าสนใจครับอาทิผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากดินสอพองจากร้านบ้านดินสอพองจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสมีส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิดเช่นขมิ้นชันไพรว่านนางคำพญายากาวเครือขาวและชะเอมครับโดยบรรยากาศภายในร้านค้าต่างๆนะครับประชาชนก็ให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าและอาหารกันเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาร่วมงานนะครับสามารถร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพนะครับเข้ามาเที่ยวชมงานได้ทุกวันจนถึงวันที่11มีนาคม2561ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นโดยในวันศุกร์และวันเสาร์นะครับจะเปิดจนถึงเวลา 22:00 นครับโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูและในช่วงค่ำนี้นะครับที่บริเวณเวทีกลางนะครับภายในสนามเสือป่าก็จะมีการแสดงนะครับเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน4ภาคนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับก็สามารถเดินทางมารับชมกันได้แล้วก็เที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงเวลา 22:00 นครับและนี่คือบรรยากาศนะครับที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ